รักนี้พระเจ้าจัดให้เธอมาเป็นคู่ชีวิตติดตามเทปนี้ด้วยนะคะเชื่อสนิทใจว่ารักนี้พระเจ้าจัดสรรให้ก็คือขอบคุณที่เขาวางใจให้ผมได้มีโอกาสเป็นคนที่เดินกับเขาไปจนถึงวันที่เรากลับไปสุดินภรรยาคนนี้เรียกเราสุดแบ๊วว่าอะไรเจ้าชาลาปาเชื่อหรือไม่แม่แซลมอนยังไม่ไว้ใจว่าพี่จะหยุดเจ้าชู้ได้แล้วจริงจริงแต่ก็ถือว่าพี่เต๊ะเขาปิดเรื่องราวได้เก่งมากนะครับยังไงล่ะคะพี่หนุ่มคะเพิ่งแต่งวันแรกเพิ่งแต่งวันแรกพี่เต๊ะอยากรู้ดูหนังด้วยกันทีไรหนูจะเล่นใหญ่ทำไมพี่งงนี่คือมันเนี่ยมันร้ายมันเร็วมากเลยเคยนั่งดูแล้วมีแบบพีคไหมมีคนข้างๆมาสะกิดอะไรมีอาจจะมีผมก็เลยว่าตัดก็เลยตัดไฟตัดต้นลมอย่าไปดีกว่าอย่าไปดีกว่าพี่เต๊ะเอาเงินเก็บไปเปย์ค่าเทอมให้นักศึกษาวัยใสให้สามีเปย์กับกี่หลักถึงจะดับไฟแค้นได้ถ้าเขาไม่หมดตัวนะคะจะไม่ยอมค่ะพอเราสร้างมาตรฐานเดียวกันเนี่ยแล้วมันเป็นมาตรฐานของครอบครัวเนี่ยมันทำให้เราสามารถเผชิญสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นขอบคุณที่เขาวางใจให้ผมได้มีโอกาสเป็นคนที่เดินกับเขาไปจนถึงวันที่เรากลับไปสุดินก็ดีใจที่ได้ดูแลเขาก็หนูพร้อมฟังเสมอเลยถึงหนูจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าเวลามีใครสักคนให้รับฟังอ่ะพี่จะรู้สึกดีขึ้นนะที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ